ธุรกิจนะครับเป็นรวมมุมอยู่เป็นอีกเซกชั่นที่เราไม่ทันได้มองแต่มันไปกับตัวผมเองนะอันนี้เราก็จะแจ้งเป็นบทเรียนให้กับท่านครั้งหนึ่งใช่ไหมประมาณนี้ครับใช่ใช่ยังมีปากน้ำแหลมเลยนะอย่างเงี้ยแต่รูปภาพนี้เขาอ้างอยู่ในพระไตรปิฎกประเด็นเหมือนกันประเด็นครับแต่ว่ามีในพระไตรปิฎกอ๋อมีพระไตรมีในพระไตรปิฎกแล้วครับดูออกไปบางทีมันก็อาจจะนี่แหละคือบางคนก็มองว่ามันเอาสิ่งที่หรือบางคนที่มันดังขึ้นมาแล้วก็มีการเอาไปลงเพจใช่ไหมใช่ครับลงเฟซมีเพจนึงครับผู้สื่อสารที่เป็นคนเดียวไม่สบายใจทีนี้เราก็เลยน้องก็เสียใจทางมหาวิทยาลัยก็เสียใจก็เลยจะมาขออนุญาตก็ฟังว่ามีความคิดยังไงคือถ้าว่ากันในความคิดของวัยรุ่นเนาะในห้องสมานะท่านผู้ว่าเห็นยังไงอันนั้นท่านมีสิทธิ์ที่จะคิดได้ตามบทเรียนมากอะไรเงี้ยเห็นไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนได้สำคัญนะครับอย่างของมอตลอดกรรมาโหสิเมกรรมังโหสิเมกรรมังกรรมใดกรรมใดที่ดีกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีรู้ก็ดีก็ดีไม่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอพระรัตนตรัยได้โปรดงดซึ่งกรรมนั้นซึ่งกรรมนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดบัดนี้เป็นต้นไปเถิดสาธุให้น้องขอพระประธานท่านเมตตาสาธุประธานโหวตทั้งพระพุทธเจ้าแต่ในอีกมุมหนึ่งเขาก็อาจจะคิดไม่ถึงว่ามันจะไปกระทบจิตใจชาวพุทธก็บอกเขาก็พูดในลักษณะว่าที่เขาถามมาเด็กคิดว่าไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายในพุทธศาสนาที่มีมุมมองต่อวันนั้นเรื่องนี้ผมมองว่าเรื่องมันก็เกิดมาพอสมควรแล้วนะนักศึกษาก็รู้สึกคิดได้เพราะว่ามีการไปขอโทษขอโพยนำโดยผู้ว่าแล้วก็ท่านรองอธิการบดีท่านคณบดีแล้วก็อาจารย์ผู้สอนนะครับส่วนในประเด็นการแจ้งความอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ว่ากันไปแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมมองว่านักศึกษาเนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าเห็นใจในฐานะเป็นอาจารย์ผู้สอนใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นข้อคิดให้กับนักศึกษาที่ต้องการทำงานโดยเฉพาะมิติการสร้างสรรค์เนี่ยที่มันอาจจะก้ำกึ่งโดยเฉพาะก้ำกึ่งในความรู้สึกศรัทธาของพี่น้องประชาชนเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ถ้าน้องหรือว่าคณาจารย์เนี่ยมีการวางแผนคิดให้รอบคอบนะครับเพราะว่ากระบวนการสร้างสรรค์นี่อย่าลืมนะครับว่ามันมีเส้นแบ่งแล้วก็กรอบในการสร้างสรรค์ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเลยเถิดไปก้าวล้ำก้าวนมภาพที่หายไปมีคนมาซื้อเหรอลูกภาพที่หายไปตรงนั้นที่มันว่างๆอ่ะมีคนมาซื้อไปเหรอที่เขาไปด้วยที่เขาแจ้งความอะค่ะน้องก็เลยว่าจะถามเราจะพูดอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่พูดก็ไม่เป็นไรสองวันแล้วนะเนี่ย
ก็นั่นได้ได้ได้ไม่ขอพูดก็ได้ได้ก็คือนั่นแหละคือไม่ขอชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเนาะเราเป็นสถานที่ก็ว่าไปเราเป็นขอพูดไม่ขอชี้แจงเนาะโอเคจ้าขอบคุณมากแอมสวัสดีครับรวมค่ายนั้นด้วยใช่ไหมคะพี่บรรณานุกรมอะไรด้วยเนาะถ้างั้นเดี๋ยวบีโอนไป 2,500 เลยเด้อถ้างั้นเอ้าแล้วโอนให้คนนี้คนเดียวเหรอถ้างั้นมันจะไม่ ขอความกรุณา ขอบคุณบอกหน่อยบอกหน่อย โอเคขอบคุณค่ะพี่เล็กจ้ะเลขหน้านี่ใส่1 2 3 4 5เหรอเลขหน้าโอเค